ก็ตามความรู้สึกของตัวเองว่าเราต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยบางครั้งบางทีแล้วถ้าเรามีเงินมากมายแค่ไหนแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีอ่ะมันไม่สามารถที่จะซื้อหาได้นะสุขภาพแล้วก็ด้วยอายุของเราแล้วก็ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เรารู้เลยว่าถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยปวดหัวแล้วผู้หญิงเนี่ยอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็คือมะเร็งเต้านมเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องดูแลเขานิดนึงนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปก็ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็เผอิญว่าอายุ35ขึ้นไปแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าอย่างไรก็ต้องตรวจมะเร็งเต้านมทุกๆปีค่ะแล้วก็เห็นความสำคัญยิ่งเราอยู่ในแวดวงข่าวแล้วเราก็ติดตามเรื่องของการป่วยเรื่องโรคมะเร็งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังนั้นจะไม่ละเลยเรื่องของการเจ็บป่วยต่างๆเราไม่อยากที่จะเป็นโรคอะไรทั้งสิ้นแล้วก็โรคมะเร็งก็คือฝันร้ายเลยแหละสำหรับคนที่เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาดังนั้นก็เลยต้องมีการคัดกรองเรื่องของมะเร็งเต้านมก็ต้องตรวจค่ะไม่ตรวจไม่ได้ทุกปีต้องเจอกันค่ะก่อนหน้าที่จะมาตรวจที่เวชธานีก็ได้ไปตรวจที่หลายๆโรงพยาบาลนะคะก็ตรวจเป็นประจำทุกปีก็ความรู้สึกแรกเลยคือจะดึงไปไหนเจ็บปวดรวดร้าวอยู่เนาะแต่ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันบีบแล้วมันก็ค่อนข้างแบบเจ็บนิดหนึ่งค่ะแต่พอได้รับการชักชวนให้มาที่โรงพยาบาลเวชธานีในการตรวจเมมโมแกรมนะคะก็ได้ความอุ่นใจอย่างหนึ่งก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นแบบ3มิติแล้วก็พอมาทำแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งนะคะมันเจ็บน้อยลงเจ้าหน้าที่น้องเขาก็น่ารักมากนะคะเขาก็แบบคอยอธิบายว่าทำท่านี้นะอันนี้ผ่อนคลายนะคะเอามุมนี้ขออันนี้อีกนิดนึงก็ทำให้เรารู้สึกแบบสบายใจแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่เราคาดหวังหรือว่าเราเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นก็ถือว่าสบายใจส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีทำให้เรารู้สึกก็มั่นใจว่าผลการตรวจเนี่ยมันต้องแบบ 100% แล้วก็ออกมาก็โอเคยิ้มได้ค่ะก็ตอนนั้นก็ตรวจกันอยู่หลายคนนะคะบรรดาผู้ประกาศก็แบบเหมือนกับนางงามเข้ารอบสุดท้ายเขาก็ค่อยๆลิสต์มาว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างในห้องไลน์กลุ่มนะคะก็จะมีห้องไลน์กลุ่มเมมโมแกรมของเวชธานีก็มีการประกาศผลสอบบางท่านก็อาจจะติดรออ่ะโบราณนิดนึงก็ติดรอก็คือว่าต้องไปตรวจชิ้นเนื้อซ้ำเพราะว่าอาจจะมีชิ้นเนื้อที่คุณหมอสงสัยแต่ว่าของพี่ไอเองก็ผ่านค่ะสอบผ่านแต่ก็อาจจะมีแบบถุงน้ำบ้างในบางจุดซึ่งตรงนี้ก็คือถุงน้ำที่เราเหมือนกับเคยตรวจเจอทุกๆปีเขาก็มอนิเตอร์ดูว่ามันไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็สบายใจว่าในบริเวณเต้านมในบริเวณทรวงอกของเราเนี่ยก็ยังคงปลอดภัยแล้วก็จะปลอดภัยแบบนี้ต่อไปก็ต้องตรวจซ้ำทุกๆปีค่ะทางที่เวชธานีคุณหมออธิบายชัดเจนเราก็แบบสบายใจแล้วก็มีอะไรสงสัยแล้วก็ถามจนกระทั่งคุณหมอเขาจะแบบมีอะไรอีกไหมคะไม่มีค่ะก็ขอบคุณค่ะก็อยากฝากถึงสาวๆนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่เข้าเกณฑ์แล้วคือ35ปีขึ้นไปนะคะไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเธอนะคะโดยเฉพาะเรื่องการตรวจเมมโมแกรมเนี่ยอย่าไปมองก็แบบอายหรือว่ากลัวเจ็บไม่ต้องกลัวนะคะเราควรกลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่านะคะไปตรวจคัดกรองถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นหรือมีเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงแล้วค้นพบเรื่องตรงเนี้ยตั้งแต่แบบมันเพิ่งเริ่มเป็นเนี่ยมันก็จะรักษาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเอาไว้ไม่ตรวจก็ไม่เจออ่ะไม่ได้นะคะก็อยากที่จะให้ดูแลเรื่องของบริเวณเต้านมของเราอาจจะต้องคลำดูหรือว่าถ้าเราสงสัยควรจะไปตรวจและที่สำคัญเลยคือตรวจเป็นประจำทุกปี35ปีขึ้นไปถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาโรงพยาบาลเวชธานีนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ